วัสดีค่ะกลุ่มของเรานะคะรูปแบบการขัดเกลาทางสังคมและการถ่ายทอดความเชื่อผ่านสารพ่อบ้านค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนค่ะคนแรกนะคะจิรวัฒน์ฟั่งแดงค่ะคนต่อมานะคะนุสราใจกว้างค่ะแล้วก็คนต่อมานะคะอุศนีเชียงแรงค่ะคนต่อมานะคะอัญญานีคริคำสุขค่ะแล้วก็ผู้ถ่ายวิดีโอนะคะกันตวิทย์นำอินค่ะแล้วก็ดิฉันนางสาววนาพรยิ่งยศคงอนันต์ค่ะกลุ่มนี้นะคะก็ได้กลุ่มของดิฉันนะคะได้ลงพื้นที่ค่ะในหมู่ที่7นะคะบ้านสันกลางตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครั้งแรกที่เราไปสำรวจพื้นที่นะคะปรากฏการที่ไปพบนะคะก็คือสันพ่อบ้านค่ะเป็นสารที่สะอาดนะคะมีการทำความสะอาดที่ตั้งอยู่ในซอยที่1ค่ะของหมู่บ้านนะคะก่อนหน้านั้นที่ไปเจอนะคะเป็นสารที่รกค่ะไม่มีการทำความสะอาดกลุ่มของพวกเราก็เลยได้สนใจในสิ่งนี้ค่ะก็เลยเชื่อมโยงไปสู่ทฤษฎีนะคะก็จะมีกรอบอยู่2ทฤษฎีนะคะก็คือ A B แล้วก็นำผลไปยัง C ค่ะเรามาดูทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีการถ่ายทอดความเชื่อเป็นกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งค่ะเรามาดูกลุ่มคนนะคะก็คือครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนกลุ่มอาชีพตัวแทนทางศาสนาแล้วก็สื่อมวลชนค่ะจากกรอบ A นะคะต่อไปเป็นทฤษฎีที่2คือกรอบ B นะคะคือทฤษฎีการอบรมขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมนะคะการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการอบรมขัดเกลาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมค่ะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการปฏิสัมพันธ์หรือการประทับสัมพันธ์ของมนุษย์ค่ะความสามารถในการใช้ภาษานะคะและการยอมรับด้วยการรักใคร่อันที่3ก็คือการเรียนแบบค่ะคือการเรียนแบบไปแบบทำนองเป็นไปเองนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการเรียนแบบจากการเรียนรู้โดยจากการสังเกตค่ะจากสองกรอบนี้นะคะก็คือ A กับ B นำไปสู่ C ค่ะก็คือผลนะคะจากกลุ่มครอบครัวนะคะจากคนที่คนในครอบครัวค่ะที่ปลูกฝังทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะทำให้คนในครอบครัวมีความเชื่อในเรื่องสันพ่อบ้านและปลูกฝังพิธีกรรมโดยการให้คนในครอบครัวค่ะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมพิธีกรรมในการบูชาสารพ่อบ้านค่ะต่อไปนะคะกลุ่มเพื่อนบ้านค่ะที่มีความเชื่อในเรื่องสารพ่อบ้านนะคะทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนบ้านที่คอยสังเกตมีความเชื่อสารพ่อบ้านโดยการเรียนแบบจากการเรียนรู้นะคะบางทีอาจจะเป็นการเรียนแบบโดยเป็นไปเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปนะคะกลุ่มโรงเรียนค่ะทางโรงเรียนนะคะจะเน้นการสอนไปทางศาสนาหลักคือศาสนาพุทธไม่ได้สอนในเรื่องสารพ่อบ้านโดยตรงค่ะสอนในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะคะและสอนในการสื่อสารในเรื่องภาษาค่ะกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายรับราชการมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภนะคะตัวแทนทางศาสนาค่ะทางศาสนาพุทธก็จะเป็นพระสงฆ์นะคะที่สอนในเรื่องหลักทางพุทธศาสนาเป็นหลักค่ะต่อไปอันสุดท้ายนะคะถ่ายทอดความเชื่อเรื่องสารพ่อบ้านโดยการสื่อสารระหว่างบุคคลการบอกต่อในที่ประชุมเสียงตามสายเป็นต้นอันนี้ก็คือสื่อด้านสื่อมวลชนค่ะลำดับต่อไปนะคะจากกลุ่มของเราที่ได้ตั้งชุดคำถามที่มีความเชื่อมโยงกับทฤษฎี2กรอบนี้นะคะเพื่อทดสอบได้ผลทดสอบว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยการตั้งแบบสอบถามค่ะแล้วก็สุ่มสัมภาษณ์คนในชุมชนค่ะผลสัมภาษณ์เป็นไปตามดังที่ดังต่อไปนี้นะคะสรุปผลการสัมภาษณ์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีได้ดังนี้นะครับในประเด็นการวิเคราะห์รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมและการถ่ายทอดความเชื่อโดยผ่านสารพ่อบ้านตามทฤษฎีการถ่ายทอดความเชื่อเป็นกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนะครับและทฤษฎีรูปแบบการอบรมการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการการอบรมการขัดเกลาทางสังคมเป็นการถ่ายทอดความเชื่อจากอีกจ
ากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งตกทอดมาสู่รุ่นหลานนะครับโดยเริ่มจากการปลูกฝังภายในครอบครัวแบบทำนองเป็นไปเองและขัดเกลาสมาชิกคนในครอบครัวสืบเนื่องด้วยสถาบันครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่เด็กจะได้รับรู้ซึมซาบสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวกระทำกันจนมาเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจะถ่ายทอดความเชื่อในเรื่องสารพ่อบ้านโดยการนำลูกหลานไปร่วมในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงและบูชาสารพ่อบ้านบุตรหลานจะซึมซาบและเรียนแบบการเรียนรู้จากการสังเกตจะสังเกตในเรื่องว่าด้วยขั้นตอนและพิธีกรรมที่สำคัญคืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความหมายในตัวของมันและนำไปสู่การปฏิบัติไปในเป็นที่สุดเมื่อบุตรหลานเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนจะไม่ได้มีแต่ครอบครัวเท่านั้นแต่และจะมีกลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อพวกเขาแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็ตามจะเห็นว่าในรุ่นบรรพบุรุษนั้นครอบครัวส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันหลากหลายรุ่นเป็นครอบครัวขยายนั่นเองแต่ปัจจุบันจะเป็นครอบครัวเดี่ยวส่วนมากครอบครัวเดี่ยวที่พูดถึงนี้ก็คือครอบครัวที่มาจากครอบครัวขยายนั่นเองคือการกระจายและแยกออกไปเป็นครอบครัวเดี่ยวจากเป็นคนที่เป็นเครือญาติเดียวกันมาก่อนกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันเพราะในเวลาที่มีพิธีกรรมเกี่ยวกับสารพ่อบ้านจะเกิดการรวมตัวกันในการทำกิจกรรมของคนในชุมชนเหมือนเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันเด็กจะมองผู้ใหญ่จะเกิดการสังเกตเรียนแบบผู้ใหญ่ก็จะมองว่าเด็กจะกระทำได้อย่างที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเขาหรือไม่กิจกรรมสารพ่อบ้านถือเป็นพิธีกรรมที่ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนในทุกเพศและทุกวัยจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในยุคปัจจุบันคือยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือยุคโลกาภิวัตน์ที่ทำให้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการก้าวหน้าที่มีบทบาทมากขึ้นกลายเป็นว่าถ้าพูดเรื่องลี้ลับแต่ในทางกลับกันเรื่องวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลจึงส่งผลต่อลูกหลานหรือเด็กในยุคสมัยใหม่ซึ่งมองว่าเรื่องความเชื่อแบบสามพ่อบ้านเป็นเรื่องที่งมงายเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่มากกว่าจึงไม่มีผลต่อพวกเขาเลยในการดำรงชีวิตโดยบริบททางด้านโลกาภิวัตน์นี่เองจึงทำให้เด็กยุคใหม่ถูกกลืนกายและโดนดูดไปตามกระแสสังคมสื่อต่างๆที่พัฒนากว่าทำให้มีความเชื่อและมีทัศนคติความคิดที่แปลกใหม่และทันสมัยมีความสนใจน้อยลงในเรื่องความเชื่อแบบพื้นบ้านของคนในชุมชนที่ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาและอาจจะส่งผลทำให้ความเชื่อของเด็กยุคใหม่ในเรื่องสารพ่อบ้านลดน้อยลงและหันไปสนใจในเรื่องที่พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าและสำหรับในสถาบันการศึกษาไม่ได้มีการขัดเกลาการถ่ายทอดหรือปลูกฝังเด็กในเรื่องสารพ่อบ้านหรือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วแต่สถาบันการศึกษาจะเน้นการถ่ายทอดโดยตรงในเรื่องหลักความเชื่อทางศาสนาในแต่ละศาสนาที่มีอยู่บนโลกใบนี้และคนส่วนใหญ่ก็จะนับถือกันระบบเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสารพ่อบ้านกับกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนแน่นอนว่าคนในชุมชนความเชื่อในเรื่องสารพ่อบ้านและนำไปสู่การขอพรขอโชคขอลาภเช่นกรณีตัวอย่างการขอให้มีการให้ถูกหวยเพื่อจะเอาปัจจัยจากการถูกหวยไปลงทุนทำกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนหรือการประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งก็จะมีการขอพรจากศาลพ่อบ้านให้ได้กำไรทำมาค้าขายร่ำรวยเป็นต้นในการอนุรักษ์ศาลพ่อบ้านเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปคู่กับคนในชุมชนการอนุรักษ์นอกจากการประชาสัมพันธ์เมื่อมีกิจกรรมแล้วที่สำคัญจะเป็นไปในทำนองการเรียนแบบเป็นไปเองโดยธรรมชาติ
โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นแต่ปัจจุบันสืบเนื่องจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะทำเป็นสื่อเว็บไซต์เป็นเพจสารพ่อบ้านหรือการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในการอนุรักษ์ในรูปแบบสื่อก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่แต่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนคือคนในครอบครัวสำคัญและมีอิทธิพลมากพอสมควรในการขัดเกลาเพราะเด็กอาจจะไม่เป็นไปแค่เห็นการประชาสัมพันธ์ในเว็บแต่เด็กจะไปเมื่อถูกชักชวนจากคนในครอบครัวเพราะผู้ใหญ่ในครอบครัวจะทำเป็นแบบอย่างให้เป็นอย่างดีถือเป็นต้นแบบและสืบสานความเชื่อเรื่องสารพ่อบ้านที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในกลุ่มต่างๆคือการถ่ายทอดจากอีกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนั่นเองดังนั้นแล้วผมก็ขอจบการนำเสนอรูปแบบการขับเกลาทางสังคมและการถ่ายทอดความเชื่อผ่านสารพ่อบ้านนี้ครับสวัสดีครับ